เกิดอะไรขึ้นใน House of the Dragon เอพิโซด9ออโต้กับอลิเซนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันทำไมต้องแข่งกันตามหาตัวเอกอนและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าออโต้เจอเอกอนก่อนลองมาฟังกันค่ะเอพิโซด9นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีใน King's Landing หลังจากที่ King Viserys ตายซีรีส์แสดงให้เห็นปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปของตัวละครแต่ละตัวนะคะมีแค่อลิเซนเท่านั้นที่เสียใจจริงๆกับการจากไปของวิเซริสซึ่งเราเห็นได้จากตอนที่สาวใช้ทอย่าไปแจ้งข่าวให้อลิเซนที่ยังอยู่บนเตียงรู้ฉากอลิเซนร้องไห้ตอนไปบอกเรื่องนี้ให้ออโต้ฟังฉากในสภาเล็กและฉากที่อลิเซนนำมงกุฎไปวางไว้บนศพของวิเซริสออโต้ไทเลอร์แลนนิสเตอร์และแจสเปอร์ไวท์แสดงออกชัดเจนว่ามีการวางแผนก่อกบฏมาแล้วล่วงหน้าทั้ง3คนรอเวลานี้มานานและพร้อมจะทำตามแผนทันทีออโต้ต้องการลอบสังหารเวเนราราชทายาทปัจจุบันเพื่อให้หมดเสี้ยนหนามในการสถาปนาเอกอนขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่ถึงแม้อลิเซนจะคัดค้านการลอบฆ่านี้แต่ออโต้ก็ออกคำสั่งให้เซอร์ฮาร์โรว์เวสเทอร์ลิงคอมมานเดอร์ออฟคิงส์การ์ดเดินทางไปดราก้อนสโตนเพื่อฆ่าเวเนราแล้วก็ครอบครัวทันทีอยู่ดีเซอร์ฮาร์โรว์ตอบว่าตัวเองเป็นคิงส์การ์ดและจะไม่ทำตามคำสั่งของใครนอกจากกษัตริย์เท่านั้นตราบเท่าที่ตอนนี้ยังไม่มีกษัตริย์เขาก็จะไม่ขอข้องเกี่ยวขอเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะว่า Kingsguard เป็นองค์กรอิสระถูกก่อตั้งมาเพื่อปกป้องกษัตริย์และราชวงศ์โดยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนกษัตริย์ความภักดีของ Kingsguard ก็จะต้องอยู่ที่กษัตริย์องค์ใหม่โดยไม่สนใจว่ากษัตริย์หรือราชินีองค์ใหม่นี้จะถือขั้วการเมืองไหนการตอบกลับของฮาร์โรว์เวสเทอร์ลิงนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแย่งกันตามหาตัวเอกอนค่ะเซอร์ฮาร์โรว์อาจจะพูดถึงแค่ตัวเองจะไม่ทำตามคำสั่งของออโต้แต่จริงๆแล้วมันสามารถแอพพลายได้กับทุกๆคนในแผ่นดินเลยนะคะเมื่อยังไม่รู้ว่าใครคือผู้ปกครองที่แท้จริงความเห็นของหลอดทั้งหลายก็อาจจะแตกแยกกันได้บางคนอาจจะยังไม่ลงมือทำอะไรแบบเซอร์ฮาร์โรว์บางคนอาจจะลุกขึ้นปกป้องฝ่ายหนึ่งแบบปู่บีสเบอรี่บางคนอาจจะแกล้งทำเป็นสวามิภักดิ์แต่คิดหักหลังในภายหลังแบบลอร์ดคาสเวลบางคนอาจจะลงมือทำอะไรที่รุนแรงเพื่อปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นคริสเทนโคซึ่งสุดท้ายจะนำมาสู่สงครามค่ะออโต้กับอลิเซนอยู่ฝ่ายเดียวกันต้องการให้เอกอนขึ้นครองบัลลังก์เหมือนกันแต่สองคนนี้มีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันนะคะออโต้รู้ตัวดีว่ากำลังก่อกบฏก็ต้องการประวิงเวลาการแจ้งข่าวการตายของวิเซริสออกไปจนกว่าจะกำจัดเรเนราที่เป็นราชทายาทตัวจริงได้เพื่อให้หลอดคนอื่นๆไม่มีข้ออ้างไปสนับสนุนลูกหลานวิเซริสคนอื่นที่ไม่ใช่เอกอนออโต้ต้องการจัดการเรื่องทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแต่งตั้งเอกอนขึ้นเป็นกษัตริย์ส่วนอลิเซนที่เชื่อจากใจว่าวิเซริสต้องการให้เอกอนเป็นกษัตริย์จริงๆก็คิดว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและอยากรีบแต่งตั้งให้เอกอนขึ้นเป็นกษัตริย์เร็วๆเพื่อที่ทุกคนจะได้ยอมรับและใช้อำนาจกษัตริย์ของเอกอนในการสั่งไม่ให้มีใครทำอันตรายเรเนราและครอบครัวอย่างน้อยๆก็เพื่อป้องกันไม่ให้ออโต้ใช้อำนาจความเป็นแฮนในการสั่งการคิงส์การ์ดคนอื่นๆอย่างที่เคยพยายามสั่งเซอร์ฮาร์โรว์มาแล้วเมื่อออโต้กับอลิเซนไม่ได้ต้องการสิ่งเดียวกันทั้งสองคนก็เลยส่งคนของตัวเองออกตามหาเอกอนเพื่อที่จะได้เป็นคนคุมเกมและโน้มน้าวให้เอกอนตัดสินใจทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะในซีรีส์ฝ่ายที่ได้ตัวเอกอนไปก่อนก็คืออลิเซนนะคะซึ่งมีพิธีการแต่งตั้งเอกอนอย่างรวดเร็วที่ดราก้อนพิทแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดออโต้ได้ตัวเอกอนไปก่อนคำตอบมีให้เราแล้วในหนังสือ Fire and Blood ค่ะในหนังสือเมสเตอร์ผู้เขียนบอกเอาไว้ว่าอลิเซนและออโต้คิดและร่วมวางแผนกบฏด้วยกันมาตลอดเมื่อเด็กเราใช้มาแจ้งให้อลิเซนรู้ว่าวิเซริสตายแล้วอลิเซนก็ไปดูให้เห็นกับตาตัวเองว่าตายแล้วจริงๆแล้วสั่งปิดตายห้องนอนของกษัตริย์ทันทีหลังจากนั้นอลิเซนก็เรียกประชุมสภาเล็กและเหตุการณ์ก็ดำเนินไปคล้ายๆกับที่เกิดในซีรีส์ค่ะคริสเทนโคลฆ่าปู่บีสเบอรี่คนเดียวในสภาที่ยังพักดีกับเรเนราเราไม่แน่ใจว่าฆ่าตายด้วยวิธีไหนเพราะมีการบันทึกเอาไว้3แบบคือใช้มีดปาดคอหรือโยนออกนอกหน้าต่างหรือเอาไปขังไว้ในคุกใต้ดินจนป่วยตายแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทุกคนก็เห็นตรงกันว่าลอร์ดบีสเบอรี่เป็นคนแรกที่ต้องหลั่งเลือดในสงครามครั้งนี้
หลังจากที่บีสบีรี่ตายสะพานเล็กก็เร่งทำงานกันต่อไปค่ะมีการคัดแยกคนในราชสำนักที่คิดว่าเป็นพันธมิตรและศัตรูจัดการขังทุกคนที่คิดว่าจะเข้าพวกกับเรเนราและใครที่ต่อต้านก็จะต้องตายอย่างกบฏสมาชิกในสภาเล็กกรีดเลือดที่ฝ่ามือแล้วก็ร่วมจับมือกันสร้าง Blood Oath หรือคำสัตย์เลือดเพื่อให้ทุกคนในที่นั้นสาบานตนว่าจะร่วมเป็นร่วมตายร่วมมือกันเพื่ออลิเซนและเอกอนจุดที่แตกต่างในซีรีส์ก็คือไม่มีใครทำอะไรกับศพของวิเซริสเลยนะคะปล่อยให้บวมอืดแล้วก็เริ่มเน่าไม่มีการเรียกเซปตันหรือว่าไซเลนซิสเตอร์มาจัดการศพไม่มีการสั่นระฆังแจ้งการตายของกษัตริย์ไม่มีการส่งข่าวให้กับดราก้อนสโตนที่เรเนร่าอยู่มีแต่กาส่งข่าวไปที่โอทาวน์คาสเทลลี่ร็อกริเวอร์รันไฮการ์เดนและลอร์ดคนอื่นๆที่พักดีกับอลิเซนเท่านั้นมีการเอาบันทึกสมัยสภาใหญ่101ออกมาตรวจสอบว่าใครสนับสนุนวิเซริสใครสนับสนุนเรนิสเพื่อที่จะได้คาดการว่าใครที่จะเป็นคนที่สนับสนุนเอกอนและใครที่จะสนับสนุนเรเนร่ามีการจับคอมมานเดอร์และหัวหน้าหน่วยซิตี้วอชสองคนที่ไม่น่าไว้วางใจไปขังไว้มีการแบ่งทรัพย์สินในท้องพระคลังออกเป็น4ส่วนเพื่อให้แยกจัดเก็บให้ปลอดภัยส่วนหนึ่งไปฝากไว้กับไอรอนแบงค์แห่งบราวอสส่วนหนึ่งส่งไปเก็บที่ Castle Rock บ้านของตระกูลแลนนิสเตอร์ส่วนที่3ส่งไปเก็บที่ Old Town บ้านของตระกูล Hightower และส่วนสุดท้ายก็เก็บเอาไว้ที่ King's Landing เพื่อให้เป็นของขวัญจูงใจขุนนางและเพื่อจ้างมือดาบรับจ้างถ้าหากจำเป็นอลิเซนสั่งให้ King's Guard ไปตามตัวเอกอนและเอมอนมาเอมอนอยู่ที่คลังอาวุธกำลังเตรียมเสื้อเกราะเพื่อใช้ฝึกดาบส่วนเอกอนก็ไม่อยู่ในห้องนอนของเฮเลนาค่ะเอกอนถูกพบที่สนามต่อสู้ในฟรีบัตทอมในสภาพเมาไม้และเปลือยเปล่ากำลังเสพสุขอยู่กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ถูกจับตัวไปอย่างมิสเซียเหมือนในซีรีส์นะคะเอกอนไม่ได้อยากแย่งบัลลังก์จากพี่สาวแต่เมื่อถูกคริสเตนโคโน้มน้าวให้เชื่อว่าถ้าเรเนราครองบัลลังก์เรเนราจะหันมาฆ่าเอกอนแล้วก็ครอบครัวเอกอนถึงได้ยินยอมเป็นกษัตริย์เอาจริงๆเราจะคิดว่าเซปตันผู้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยก็น่าจะเขียนให้เอกอนดูซอฟลงหน่อยด้วยค่ะแบบเขียนอวยๆหน่อยอ่ะศพของวิเซริสส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วห้องนอนแล้วก็ฟุ้งกระจายไปทั่วเมกอสโฮดฟาสตึกที่เป็นที่พักของราชวงศ์กว่าจะมีการสั่นกระดิ่งแจ้งข่าวเวลาก็ผ่านไป7วันค่ะเป็น7วันที่ฝ่ายเขียวเป็นฝ่ายได้เปรียบและใช้ในการเตรียมตัวตั้งรับมือกับเรเนราหากต้องมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆกลับมาดูในซีรีส์บ้างนะคะตอนที่เซอร์ไอริกได้รับคำสั่งมาจากออโต้จับตัวเอกอนได้เซอร์ไอริกก็พูดว่าออโต้กำลังรอเอกอนอยู่ที่นอกเมืองจอบคิดว่าน่าจะเป็นเพราะออโต้ต้องการเอาตัวเอกอนไปซ่อนเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้อลิเซนเจอตัวแล้วก็รีบแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์โดยที่ยังไม่ได้จัดการกับเรเนราข้อแตกต่างระหว่างออโต้และอลิเซนก็คือเรื่องเงื่อนเวลาที่จะแต่งตั้งเอกอนนั่นเองค่ะจะเห็นว่าถ้าเอกอนอยู่ในความควบคุมของออโต้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการดีเลย์การแจ้งข่าวออกไปเรื่อยๆเพื่อใช้เวลาเป็นข้อได้เปรียบของตัวเองโดยที่ไม่มีการให้เกียรติกับคนตายให้สมอย่างที่กษัตริย์ควรได้รับเลยเวอร์ชันในหนังสือนี่ก็สงสารวิเซริสมากๆเลยนะคะต้องนอนตายอย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายวันส่วนเนื้อเรื่องในซีรีส์อลิเซนที่มีความรักความผูกพันให้วิเซริสก็ไม่ได้เลวร้ายมากค่ะยังสั่งให้ไซเลนซิสเตอร์มาจัดการกับศพแล้วก็รีบเปิดเผยเรื่องการตายของกษัตริย์ภายใน2วันและความขัดแย้งระหว่างอลิเซนและออตโต้ในเอพิโซดนี้มันก็ตอบคำถามที่เจ้าสงสัยมานานว่าถ้าอยากยึดอำนาจทำไมฝ่ายเขียวถึงไม่ฆ่าเรเนราไปตั้งแต่แรกเพราะในระหว่าง7วันนี้ถ้าฝ่ายเขียวจะส่งคนไปลอบสังหารเรเนราก็ต้องทำได้อยู่แล้วซีรีส์ก็เฉลยออกมาว่าเป็นเพราะอลิเซนนี่แหละค่ะที่เป็นคนห้ามออโต้เอาไว้เองเป็นจุดเปลี่ยนที่จับชอบมากๆเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในซีรีส์และในหนังสือได้มากขึ้นนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทอรอสค่ะ